ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพคะเป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ของไทยค่ะพึ่งพาการส่งออกถึง 70% ดังนั้นการค้าระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากค่ะดิฉันจึงเห็นด้วยที่รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ๆโดยเร่งการเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายระยะกลางและระยะยาวเพื่อสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยปรากฏอยู่ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีหน้าที่6ถึงหน้าที่7ครับท่านประธานที่เคารพครับปัจจุบันไทยมีความตกลงเสรีทางการค้าหรือ FTA มีผลใช้บังคับแล้วทั้งหมด14ฉบับซึ่งส่วนใหญ่เป็น FTA ที่สามารถสรุปการเจรจาและลงนามในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วง8ถึง9ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มี FTA ฉบับไหนเจรจาจบเลยผ่านมาเกือบ1ทศวรรษค่ะมีเพียงแค่ความตกลงเสรีทางการค้าอาเซียนฮ่องกงและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซียนที่สรุปการเจรจาและมีการลงนามและถ้าจะบอกว่าการลงนามใน FTA 2ฉบับนี้เป็นผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะความตกลงเสรีทางการค้าทั้ง2ฉบับที่เจรจาจบจนมีการลงนามแล้วก็บังคับใช้นั้นค่ะเป็นผลงานร่วมกันของประเทศอาเซียน10ประเทศและประเทศคู่เจรจาที่ช่วยกันผลักดันโดยเฉพาะความตกลงอาเซียนค่ะกว่าจะจบการเจรจาได้ใช้เวลานานกว่า8ปีค่ะกว่าจะใช้บังคับครบทุกประเทศก็ปาเข้าไปเกือบปีที่9ปีที่10ค่ะดังนั้นที่ฉันจึงไม่แปลกใจที่ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะมีความล่าช้าเป็นอย่างมากซึ่ง FTA ฉบับนี้เคยเริ่มเจรจาในสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ถูกสหภาพยุโรประงับการเจรจาไปเพราะว่ามีการทำรัฐประหารในปี2557จนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้พยายามรื้อฟื้นการเจรจาใหม่ค่ะแต่ปรากฏว่ากว่าจะขอเปิดเจรจาใหม่ได้ใช้เวลากว่า4ปีค่ะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามค่ะได้เริ่มเจรจากับสภาพยุโรปในเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับไทยตอนนี้เขาได้ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA กับสภาพยุโรปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียเองตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงเป็นอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยค่ะจนถึงวันนี้ที่ฉันอภิปรายอยู่ยังไม่ได้เริ่มการเจรจารอบแรกเลยเท่ากับว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาไทยเสียโอกาสมหาศาลในเวทีการค้าระหว่างประเทศดังนั้นค่ะจากนี้ไปค่ะเพื่อเร่งการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าระหว่างประเทศดิฉันสนับสนุนให้รัฐบาลชุดนี้ใช้รูปแบบสมัยไทยรักไทยค่ะภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ให้มีผู้แทนการค้าไทยเพื่อให้มีการกำหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารไปพร้อมกับการเจรจาทางการค้าซึ่งจะทำให้การเจรจาการค้าสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นแตกต่างจากการใช้หน่วยงานราชการหรือระบบราชการปกติในการเจรจาไปเรื่อยๆทำให้ล่าช้ากินเวลาการเจรจานานค่ะไม่ทันกับการใช้ประโยชน์ดังนั้นนี่จึงเป็นงานใหญ่อีกชิ้นหนึ่งที่จะท้าทายฝีมือรัฐบาลชุดใหม่ชุดนี้เป็นอย่างมากค่ะในประเด็นที่2ค่ะที่ฉันอยากจะขออภิปรายสนับสนุนคือในเรื่องนโยบายหน้าที่9นะคะซึ่งรัฐบาลระบุไว้ว่าจะทำนโยบายการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพื่อยกระดับพัฒนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้เบื้องต้นดิฉันคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะไม่ได้เท่ากับคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ creative economy นะคะเราต้องไม่ดูเฉพาะมิติของการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องดูพูดถึงการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ให้มีอำนาจโน้มน้าวให้คนอยากที่จะมาใช้สินค้าและบริการที่ใช้ความสร้างสรรค์ของคนไทยค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะจิ๊กซออยู่2ตัวค่ะเป็นจิ๊กซอสำคัญจิ๊กซออันที่1ก็คือการพัฒนาคนให้เข้าสู่อุตสาหกรรมค่ะและจิ๊กซอตัวที่2ก็คือการที่ทำให้สินค้าและบริการของไทยออกไปสู่ตลาดโลกซึ่งในส่วนนี้ต้องใช้การต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นดิฉันจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่รัฐบาลจะทำโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายท่านอาจต้องตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการคิดใหญ่เกินไปหรือไม่ที่จะสร้างแรงงานทักษะ20ล้านคนซึ่งดิฉันก็ต้องเรียนว่าใช่ค่ะนี่คือการคิดใหญ่เพราะพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะใช้นโยบายนี้ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตที่ผ่านมาค่ะ
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัญหาใหญ่เราก็ต้องคิดใหญ่ค่ะถ้าคิดเล็กเราไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่นี้ได้เลยซึ่งโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์นี้ค่ะจะเป็นจิ๊กซอที่จะช่วยพัฒนาคนโดยการใช้ทักษะด้านซอฟต์พาวเวอร์ในการอัพสกิลรีสกิลพัฒนาแรงงานไทยให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงทำให้อย่างน้อย1คนจากทุกครอบครัวทั่วประเทศมีโอกาสที่จะเข้ารับการอบรมฟรีตั้งแต่ระดับชุมชนอำเภอจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่สามารถสร้างรายได้ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยตั้งแต่ระดับฐานรากของประเทศไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ประโยชน์จากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งในการจัดอบรมดิฉันคิดว่ารัฐบาลแทบไม่ต้องใช้งบประมาณในการสร้างศูนย์อบรมใหม่เพราะเรามีโครงสร้างพื้นฐานสถานที่องค์ความรู้มากมายเรามีโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศค่ะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกว่า800แห่งมีศูนย์อาชีวะศูนย์เรียนรู้ต่างๆมากมายและก็ยังมีภาคเอกชนที่พร้อมจะจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เขาทำธุรกิจอยู่ภาครัฐมีหน้าที่แค่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบหรือที่เราเรียกว่าการ rematching resources ค่ะซึ่งต้องเชื่อมความสนใจของประชาชนการอบรมการฝึกทักษะกับตลาดแรงงานเข้าด้วยกันท่านประธานที่เคารพคะนอกจากการพัฒนาคนผ่านโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เราต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อรองรับแรงงานทักษะค่ะดิฉันจึงสนับสนุนให้รัฐบาลตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Thailand Creative Content Agency หรือเรียกสั้นๆว่าทักก้าขึ้นมาให้เป็นหน่วยงานกลางที่ต้องมีองค์ความรู้มีอำนาจในการสั่งการมีงบประมาณที่เพียงพอเพื่อผลักดันทุกอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ให้ขึ้นเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะค่ะทำให้ทุกองค์คาพยพขยับไปในทิศทางเดียวกันเพราะที่ผ่านมาค่ะพิสูจน์แล้วว่าการใช้ระบบราชการปกติให้แต่ละกระทรวงต่างคนต่างขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เราไม่มีทางที่จะไปถึงฝั่งฝันได้และที่ฉันได้ทราบว่าหน่วยงานทักก้านี้ค่ะจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ร่วมแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหารวมถึงการบริหารงบประมาณร่วมกันดังนั้นค่ะเท่ากับว่าปัญหาในด้านกฎหมายต่างๆที่ขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญหาระบบการเซ็นเซอร์ปัญหาระบบสวัสดิภาพสวัสดิการของแรงงานและอื่นๆจะถูกพูดคุยภายใต้กลไกของหน่วยงานที่ชื่อว่าทักก้านี้โดยมีตัวแทนผู้รู้จริงในแต่ละอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วยค่ะท่านประธานที่เคารพคะการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์โดยหน่วยงานทักก้าดิฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการขับเคลื่อนมหาศาลเหมือนที่ท่านหลายท่านคิดนะคะเพราะว่าแม้งบประมาณภาครัฐจะมีจำกัดแต่เงินในภาคเอกชนมีมหาศาลค่ะดังนั้นหน้าที่ภาครัฐคือการอำนวยความสะดวกส่งเสริมภาคเอกชนนะคะงบประมาณภาครัฐควรจะถูกใช้ไปในการชี้นำการลงทุนค่ะทำให้เอกชนเห็นโอกาสและก็มั่นใจที่จะลงทุนเราก็จะมีเม็ดเงินอีกมหาศาลจากภาคเอกชนค่ะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์และที่สำคัญที่สุดค่ะที่ฉันคิดว่าหน่วยงานทักก้านี้ต้องใช้กฎหมายพระราชบัญญัติในการจัดตั้งค่ะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำนโยบายไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลหน่วยงานนี้ก็จะยังคงอยู่ค่ะสามารถสานต่อนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ได้ในอนาคตไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะนับแต่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะที่ได้เคยวางรากฐานในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเอาไว้ผ่านการสร้างศูนย์ TCDCโครงการครัวไทยสุขโรโครงการโอท็อปโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นแล้วก็อีกหลายโครงการค่ะเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากดิฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นอีกครั้งแรกนะคะหลังจากรัฐบาลไทยรักไทยที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังดิฉันจึงขอส่งกำลังใจไปยังรัฐบาลค่ะได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเต็มกำลังความสามารถผลักดันนโยบายที่คิดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศใช้นโยบายเหล่านี้ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ